สวัสดีครับพบกับรายการอัปเดตประเทศไทยกับผมครับกิจพลเดชวิสัยครับพอชัยวัฒน์พออุทยานก่อนนี้นะครับท่านเป็นซูเปอร์ฮีโร่เลยท่านเป็นผู้พิทักษ์ผืนป่าท่านดังมากๆท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักระดับ9สามารถต่อกรกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้นะครับผู้กองธรรมนัสนะแต่อยู่คนละกระทรวงกันแล้วปรากฏว่าทางกระทรวงทรัพย์ซึ่งมีพลตำรวจเอกพัชรวาทเป็นเจ้ากระทรวงก็เป็นหัวหน้าพรรคก็อยู่พรรคเดียวกับผู้กองธรรมนัสนี่แหละผู้กองธรรมนัสเป็นเลขาธิการพรรคหรือเปล่าไม่รู้จำไม่ได้จะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไงก็อยู่พรรคลุงป้อมพรรคพลังประชารัฐด้วยกันกลายเป็นศึกภายในของพรรคพลังประชารัฐหรือเปล่าเพราะว่าพลตำรวจเอกพัชรวาทนะครับกับผู้กองธรรมนัสก็ไม่ถึงกับทะเลาะกันนะแต่ก็แบบว่ามันคนละแนวว่างั้นเถอะคนละแนวกันนะครับผมแล้วก็กดว่าพอไอ้เรื่องสปก.กับอุทยานเนี่ยมีปัญหาเนี่ยทางพลตำรวจเอกพัชรวาทเจ้ากระทรวงโทรศัพท์มาให้กำลังใจผอ.ชัยวัฒน์อ่ะนะแล้วผอ.ก็เปิดโฟนอ่ะโอ้โหกำลังปะทะกับผู้กองธรรมนัสอยู่อ่ะฮะแล้วมันยังไงแล้วผอ.ชัยวัฒน์เนี่ยไปดึงหมุดของเขาออกไปอ่ะหมุดอ่ะหมุดของสปก.มันกี่หมุดวะ27หมุดน่ะเป็นคนสั่งการถอนเพราะหมุดของสปก.27หมุดเนี่ยที่มันอยู่ในอุทยานเนี่ยที่ผอ.ชัยวัฒน์ไปดูว่ามันเป็นที่ของอุทยานไม่ใช่ที่ของสปก.มึงมาวัดได้ยังไงดึงออกไปโอ้โหแน่จริงๆแล้วก็เงียบหายไปในเรื่องนี้ไม่มีใครพูดถึงนะแล้วปรากฏว่าเขาก็ประชุมกันมีนายกรัฐมนตรีมีพลตำรวจเอกพัชรวาทมีผู้กองธรรมนัสมีรัฐมนตรีกลาโหมคุณสุทินคลังแสงประชุมกันว่าจะจัดการเรื่องนี้ยังไงวะก็สรุปว่าก็ให้ตาอยู่มาจัดการให้คนกลางมาจัดการก็คือกรมแผนที่ทหารครับทางรัฐมนตรีกลาโหมสุทินคลังแสงก็รับรู้ก็ให้กรมแผนที่ทหารไปจัดการวัดที่ผืนนี้ครับมันก็ได้จบกันนะปรากฏว่าถ้ากรมแผนที่ทหารวัดมาแล้วเขตที่มีปัญหาเนี่ยอยู่ในเขตอุทยานก็จบครับแต่ปรากฏว่าไม่สิวัดออกมาแล้วเขตที่มีปัญหามันเป็นเขตของสปก.ครับเอาละสิคราวนี้ผอ.ชัยวัฒน์ไม่ยอมเว้ยไม่ยอมไม่ได้ไม่ยอมลูกเดียวนะมีลูกคู่เลยนะมีใครวะชื่ออะไรวะจำไม่ได้อดีตคดีบดีกรมป่าไม้กรมอุทยานเนี่ยแล้วก็ไปตั้งการพรรคการเมืองรักผืนป่าแล้วก็ไม่มีผลงานเลยตอนนั้นเพราะไม่ได้มีตำแหน่งอะไรได้ส.ส.มาไม่กี่คนชื่ออะไรวะจำไม่ได้ละลืมไปละแล้วก็ตอนนี้ไปเป็นที่ปรึกษาพลตำรวจเอกพัชรวาทเนี่ยก็เป็นลูกคู่อ่ะชื่ออะไรวะจำไม่ได้จริงๆนะไม่ได้แกล้งนะเป็นลูกคู่แล้วพรรคก็ยุบไปแล้วนะหรือให้ใครทำต่อไปรู้เลยรักผืนป่าอะไรเนี่ยแล้วตอนนั้นก็อยากจะไปทำนู่นนะแล้วไอ้นั่นไม่ยอมลูกคุณบรรหารเนี่ยวัวลาวุธไม่ยอมเขาดูแลคมทรัพย์อยู่จะเป็นกรรมการเขาไม่ยอมเขาบอกไม่ต้องมายุ่งกับกูทำของกูเองไม่ต้องมามึงไม่ได้เก่งการอะไรสามารถอะไรหรอกแล้วก็มาเป็นลูกคู่มาเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีแล้วก็ถือหางแล้วออกมาบอกเลยนะที่อะไรวะอยากรู้อ่ะออกมาบอกเลยนะไอ้ที่กรมแผนที่ทหารวัดเนี่ยไม่ถูกอ้าวไอ้ชิบหายเอายังไงวะเนี่ยตรงไม่ถูกสรุปแล้วไงไม่จบใช่ไหมไม่จบต้องการอะไรกันวะเนี่ยต้องการอะไรผมก็ไม่เข้าใจต้องการอะไรกันเนี่ยครับอ่ะ
ผอ.ชัยวัฒน์ต้องการอะไรตอนนี้ท่านเป็นซูเปอร์ฮีโร่อยู่นะและท่านก็เป็นผู้ที่ปกป้องผืนป่านะแต่พอขมแผนที่ทหารเขาบอกมาอย่างนี้เราก็ต้องยอมเดี๋ยววะนะแล้วนายกรัฐมนตรีว่าไงอ่ะบอกว่าต้องให้ทหารแผนที่ทหารเนี่ยอัตราส่วน1:4,000เป็นมาตรฐานเรื่องก็ควรจะจบเศรษฐาบอกเรื่องคุณจะจบแต่ใช้วัดไม่จบและไอ้นั่นไม่จบไอ้ที่ปรึกษาพลตำรวจเอกพัชรวาทอ่ะไม่จบจะได้ไงวะไม่จบแล้วไงจะเอาไงอ่ะจะเอาไงกันต่อไปอ่ะนะแล้วก็พอใช้วัดนี่ก็จะเกษียณอยู่แล้วเนี่ยอีกไม่กี่เดือนเนี่ยนะแล้วก็มีคดีเก่าที่ติดคุกนะคดีอะไรไม่รู้ติดคุกนะอุทธรณ์อยู่นะแต่คดีที่ไปฆ่าไอ้ที่ไอ้นันหายบิลลี่นะบิลลี่ชนเผ่าที่หายไปที่เจอกับพอชัยวัฒน์ครั้งสุดท้ายแล้วหายตัวไปก็ปรากฏว่าไม่มีหลักฐานอันนั้นยกแต่ก็มีคดีนึงคดีอะไรก็ไม่รู้ที่ติดคุกอยู่ก็ที่อุทธรณ์อยู่เดี๋ยวศาลอุทธรณ์ก็จะตัดสินว่ามันเป็นอย่างไรนะครับผมแต่ผมจะบอกให้นะครับจะบอกทุกคนนะบอกทุกคนแล้วนะว่ารักผืนป่ากันจริงไหมไอ้สปก.นี่นะโอเคมันก็เอาที่ไปให้ประชาชนใช่ป่ะมันก็เอาไปให้เกษตรกรใช่ป่ะส่วนใหญ่นะแล้วมันก็มีแบบซื้อไปซื้อมาก็ไปของในทุนบ้างแต่มันก็ยังถึงมือประชาชนป่ะวะฟังตามผมนะแต่ไอ้ที่มีปัญหาทั้งประเทศอ่ะไอ้ที่เขาใหญ่อ่ะรีสอร์ทอ่ะที่เขาคออ่ะที่นู่นนี่นู่นเยอะแยะมากมายอ่ะทั้งทางทะเลทั้งภูเขาอ่ะไม่ไปดูแลกันบ้างวะทำไมไม่ไปดูแลกันบ้างวะฮะผมเคยพูดมาเมื่อหลายปีแล้วนะผมบอกนะรัฐบาลต้องทำต้องทำใครเป็นรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์เนี่ยต้องทำคือบล็อกไว้เลยถ่ายแผนที่ภาพถ่ายทางอากาศไว้เลยบล็อกไว้เลยว่าตอนนี้มันมีรีสอร์ทที่ลุกล้ำเขตป่าอยู่แค่ไหนไอโรงแรมใหญ่ๆแค่ไหนทั้งทะเลทั้งอะไรแค่ไหนแล้วบล็อกไว้เลยอันไหนที่ผิดกฎหมายก็ทำให้มันถูกกฎหมายอย่าไปรื้อทำหอกอะไรไปรื้อตึกไปรื้อรีสอร์ทต้นไม้มันไม่ได้กลับคืนมาเพราะจริงมันก็เป็นป่าเสื่อมโทรมอยู่แล้วล่ะอย่าไปรื้อก็ทำสัญญาเช่าแม่งเลย20ปี50ปีก็ได้ทำสัญญาเช่าได้ออกกฎหมายพิเศษขึ้นมาแล้วก็คุมกำเนิดไว้แล้วก็ออกกฎหมายใหม่ก็ใครลุกล้ำป่าอะไรป่าแม่งโทษให้แม่งหนักขึ้นคือกูมีอยู่เท่านี้นะถ้าใครมาทำเพิ่มนะกูเอาจริงนะนะครับจริงนะนี่มันเป็นเรื่องที่มันต้องทำนะเว้ยนะจริงฝากรัฐมนตรีกระทรวงทรัพย์ด้วยเอาจริงมันต้องทำแล้วมันก็จะเป็นประโยชน์แล้วก็จะมีเงินเข้าหลวงด้วยนะนั่นแหละครับคืออยากจะบอกนะครับผมก็กลัวว่าคือตอนนี้พอชัยวัฒน์มาอย่างสวยๆแล้วมาอย่างเท่ๆแล้วอย่าเพียงพำนะอย่าเพียงพำท่านเป็นนักเลงนะท่านเป็นลูกบุญธรรมของยุทธอังกินันนะเว้ยเจ้าพ่อเพชรบุรีก็ต้องตระกูลอังกินันนะครับปิยะอังกินันคำว่าใจถึงพึ่งได้เนี่ยต้นกำเนิดของประเทศไทยคือปิยะอังกินันนับแปงนั่นแหละครับใจถึงพึ่งได้ตัวจริงเสียงจริงไอ้ที่มาพูดตรงนี้แม่งของปลอมแม่งก๊อปไม่ได้เกรด A ด้วยนะเกรด B เกรด C ไม่ใช่ของจริงต้องนับแปงจริงแล้วก็พอชัยวัฒน์ที่เป็นลูกบุญธรรมของยุทธอังกินันไม่ธรรมดานะชื่อชั้นไม่ใช่เป็นข้าราชการธรรมดานะเป็นสายนักเลงด้วยผมจะบอกให้เพราะฉะนั้นเขาไม่กลัวใครหรอก
ถ้าเขาเกษียณมาแล้วเขายิ่งไม่กลัวใครใหญ่เลยถ้าเขาดูดคดีไปได้ก็มันจริงๆก็ตอนนี้อยากให้ผอ.ชัยวัฒน์ประคับประคองตัวเองไว้ก่อนนะตัวเองมีไพ่ถือไพ่หลายใบจะน็อกเมื่อไหร่ก็น็อกได้แต่ระวังนิดนึงเขาทำนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวมันจะโดนกระแสตีกลับแล้วมันก็จะไปไม่ตลอดรอดฝันนะครับผมนั่นคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในบ้านนี้เมืองนี้ประเทศนี้ผมมีหน้าที่ทำเนินในแง่มุมของผมนะครับผมซื้อหนังสือผมดีกว่าครับคาถาตำราพลิกชีวิตครับเล่มละ290 บาทรวบรวมเรื่องราวเกี่ยวกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์พิธีกรรมพิธีการแต่ผมเขียนเองนะติดต่อผม3 ช่องทางครับ Facebook ธุรกิจพลเดชวิสัยไลน์แล้วก็โทรศัพท์เบอร์ไลน์กับเบอร์โทรศัพท์เบอร์เดียวกันครับผมแล้วก็พระนางพญาสยามครับยังมีให้บูชาอยู่290 บาทปลูกเสก3 วาระด้วยกันอย่าเพิ่งเปลี่ยนช่องนะครับดูโฆษณาไทยคลิปด้วยหนึ่งในนั้นก็คือกระถางครับกระถางแขนตัดนะเป็นถ้วยกาแฟมาทำเป็นกระถางใช้เวลาใบหนึ่ง2-3 ชั่วโมงนะครับผมช่วยซื้อด้วยถ้าไม่ได้ปลูกต้นไม้ก็ซื้อไปฝากไปเป็นของฝากโยกย้ายตายแต่งได้นะครับซื้อมาเป็นชุดเลยก็ได้นะครับใบละ220 บาทครับวันนี้ขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามช่องกิจโพสต์ Channel ด้วยดีเสมอมาขอให้เรามีความสุขนะครับขอพระคุ้มครองพี่น้องประชาชนชาวไทยทั้งประเทศครับสวัสดีชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตรักดาชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นผู้ชายชื่อสิทธิ์ชีวิตรักดาชีวิตของเราต่างกันชีวิตของเราต่างกันชีวิตที่เรียบง่ายนั้นใจชื่นสิชีวิตรัก